ไม่อยากให้มีของเถื่อนก็อย่าทำของแท้ไปดิไอ้ยาสวัสดีครับครับพบกับพวกเราครับโอเอฟไปนี่ครับผมเจ็บคอนะครับเราต้องซดน้ำซะหน่อยรถนี้เขาชุ่มคอโอตาคุเยอะนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะสองคนนี้นี่มานี่ผมคุยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าคลิปนี้ผมถ้าคลิปนี้คุยไม่รู้เรื่องยังไงก็ขอให้ละไม่ได้ทำเพิ่มใจนะครับโอเคกลับมาดูเดือดกันอีกแล้วเพราะไอ้คอบบินสเลเยอร์เรื่องเดียวเลยก็สมควรอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในโซเชียลมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆที่วนเวียนเลือกเกิดแต่มันจะวนมาเรื่อยๆตามกระแสการ์ตูนเรียกว่าวนลูปมาทุกปีนะครับด้วยความที่ธุรกิจนี้หรือวงการนี้เนี่ยก็อยู่คู่กับสังคมมานานมากเลยนะครับแต่ว่าปัญหานี้กลับไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็เหมือนกับทางประมาณว่าด้านสว่างกำลังจะแพ้ด้านมืดแล้วอ่ะคือตอนนี้ด้านมืดแม่งโอ้โหถมกระหน่ำมาเลยพวกมันเยอะพวกมันเยอะด้านสว่างเนี่ยเราเหลือแค่ไฟดวงริบหรี่จริงมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์อ่ะก็เห็นก็อื่นเขาฟรีทำไมเราต้องมานั่งเสียตังค์โง่ๆทุกเดือนด้วยใช่ครับเรื่องนี้มันเรื่องที่น่ากลัวมากๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงหลายๆอย่างในสังคมของเรานะครับโดยเฉพาะที่ไปคัดกระทู้มาเนี่ยบางกระทู้ที่น้องๆพิมพ์หรือโพสต์น่ากลัวมากแรงนะค่อนข้างแบบว่าไร้เหตุผลเหลือเกินแล้วบวกกับยุคนี้เป็นยุคของครีเอเตอร์เด็กๆหลายคนก็พยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาทำช่องใน YouTube ฮะหลายๆคนก็อยากได้ความเร็วซะจนบางทีเราก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนั่นแหละฮะก็เรื่องทั้งหมดนะฮะมันค่อยๆทีละนิดละหน่อยฮะเรื่องนั้นทีนึงอันนั้นอีกนิดนึงอันนี้อีกนิดนึงพูดง่ายๆก็คือว่าจากผลกระทบหลายๆผลกระทบนะครับก็ตอนนี้ก็ส่งตรงมาให้เราได้สะท้อนถึงหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับเราต้องถามคำถามว่าแล้วเส้นทางที่ถูกลิขสิทธิ์ล่ะมันอยู่ไหนถ้าเกิดในเมื่อคุณพูดขึ้นมาแบบประมาณว่าแบบก็เนี่ยผมหาไม่ได้ไงหาไม่เจ อผมไม่มีเงินหรืออะไรเอ้ยเดี๋ยวผมไม่มีผมไม่มีบัตรเครดิตผมว่าผมเดี๋ยวว่าทำยังไงผมว่ามันเป็นข้ออ้างนะผมว่าเรื่องผมไม่มีเงินกับผมไม่มีบัตรเครดิตอ่ะผมว่าเราตัดเถอะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถแสวงหาหรือเราสามารถหาทางได้มาไม่ว่ากรณีเคสใดก็ตามขอพ่อขอแม่นั่นคือเรื่องนึงนะส่วนพี่ที่โตขึ้นมาหน่อยก็แน่นอนคุณก็ต้องบริหารกันหรือคนที่เข้าทำงานแล้วแน่นอนคุณก็ต้องจะสมัครหรือไม่สมัครอันนั้นเรื่องของคุณแต่คุณอย่ามาอ้างว่าไม่มีเงินหรือไม่มีบัตรเครดิตเพราะมันบางช่องทางเท่าที่ผมรู้มันรับช่องทางเงินได้เยอะมากรวมถึงเด็กบางคนน่าจะหนักกว่าเด็กทำไมวะดูแท้กับดูเถื่อนเนื้อหาในอนิเมะมันคนละแบบกันหรือไงคือน้องๆบางคนแบบพยายามตะเบงเถียงเพื่อเป็นข้ออ้างมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าต้นตอเนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นมากกว่าที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเขามาจากไหนถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามาจากที่ที่เขาผลิตนั่นแน่นอนว่าเขาต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาอย่างถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่น้องๆกำลังจะไปสนับสนุนน่ะมันไม่ถึงที่จุดเริ่มต้นเรื่องนี้เราน่าคุยเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่เรื่องของต้นฉบับของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่นะสุดยอดหรือเปล่าล่ะถูกต้องตัวไม่ทันเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าคัพนูเดิลเนี่ยต้นตำรับมันมาจากญี่ปุ่นใช่ครับจากข้อมูลที่ได้มาเลยครับว่านิชินคัพนูเดิลนี่ถือว่าเป็นบะหมี่ถ้วยแรกของโลกด้วยซ้ำไม่กล้าเรียกว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบของแท้ๆต้นฉบับจากญี่ปุ่นเลยก็ให้เพื่อนๆนี่ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพเส้นเหนียวนุ่มถ้าจะวกกลับมาแบบขำๆการ์ตูนต้นกำเนิดก็มาจากญี่ปุ่นครับผมเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือว่าตอนนี้เรากำลังได้สัมผัสกับต้นฉบับแล้วเรานึกภาพนะฮะเวลาน้องๆแบบดูการ์ตูนไปด้วยแล้วกินบะหมี่ของนิชินคัพนูเดิลไปด้วยเชดเดลนี่มันญี่ปุ่นชัดๆเฮ้ยมันก็ตรงเลยนะคือถ้าตัวเนี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆชาวไทยมันก็จะไม่ได้มีรสที่ถูกปากคนไทยออกมาขนาดนี้นะแล้วแน่นอนนะครับพอมันแต่กรอบไม่มีเฮ้ยจะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นถ้วยอย่างนี้เนี่ยแล้วมันแบบว่ามันสะดวกไม่เลอะเทอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอ่านการ์ตูนหรือคุณจะดูอนิเมะอะไรก็ตามเนี่ย มันก็สบายหายห่วงนะครับอันนี้มันลวกนานยังเนี่ยลวกก็แต่เตรียมไฟอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเส้นยังโอเคอยู่เลยดูนี่ดิเออเส้นยังโอเคอยู่เลยไอ้อันนี้ผมขอน้องบอกไว้บอกว่าให้น้ำน้อยหน่อยน้ำน้อยเส้นมันเข้มของที่เป็นชิลลี่อย่างเงี้ยน้ำยิ่งน้อยเครื่องมันแบบแซ่บมันแซ่บไม่อร่อยจริงเสร็จแล้วงานนี้นะครับพูดถึงต้นฉบับเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมบอกว่าน้องๆต้องคิดเรื่องนี้ก่อนนะครับคิดให้ดีมากๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากก็คือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะสถานะของอนิเมะมันกลายเป็นสตรีมไปแล้วคือง่ายคือโลกปัจจุบันมันกลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วใช่แล้วนะพวกฟิสิคอลที่เราเคยซื้อสมัยก่อนพวกซีดีอะไรพวกเนี้ยDVDมันเริ่มหายไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะมันเป็นการเพิ่มทุนยิ่งทุนมากเท่าไหร่ลิขสิทธิ์ที่เอาเข้ามามันจะยิ่งแพง
ถูกต้องครับแต่ว่าแน่นอนครับก็ยังมีคนที่ตามเก็บพวกนี้อยู่นะใช่เพราะว่าการเก็บเป็นฟิสิกอลหรือเก็บเป็นของที่เราแบบสามารถจับต้องได้มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเนาะอย่าปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเหมือนหนังสือการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอหลังจากพอมันง่ายเข้าสะดวกเข้าก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกๆคนก็เลยทำตัวง่ายเข้าว่าในที่นี้ก็คือไม่สนใจแม้กระทั่งว่ามันมาจากทิศทางไหนคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าดูกันได้ก็พอแล้วคืออะไรที่มันกระบวนการน้อยๆอย่างเช่นแบบคลิก2คลิกได้ดูเลยคือมันก็จบแล้วอะคือไม่ต้องไปกดสมัครหรือไปกดจ่ายเงินนู่นนี่นั่นไปหาบัตรนู่นมาแจกเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เราก็เลยจะลองหาวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถดูได้เลยต้องบอกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่น้องบางคนก็ไม่รู้จะดูลิขถูกลิขสิทธิ์จากไหนบางคนดูเถื่อนแล้วก็บอกว่านี่แหละคือลิขสิทธิ์ละไม่รู้ถึงขนาดนั้นจริงๆนะที่โหดร้ายกว่าเท่าที่รู้นะครับมีการแอบอ้างประมาณว่าแบบไปเอาของผิดลิขสิทธิ์มาแล้วเอามาเก็บตังค์อีกทีก็มีใช่น่ากลัวมากผิดลิขสิทธิ์มาอัพลงเว็บตัวเองเนี่ยผมเพิ่งเห็นมันถึงขนาดนี้เหรอใช่ใช่มันน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วบางคนเข้าใจผิดก็มีเข้าใจว่าอันนั้นน่ะคือถูกลิขสิทธิ์และคือสนับสนุนด้วยเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับอ่ะโอเคเรามาดูก่อนครับว่าบรรดาแอปหรือบรรดาเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณสามารถหาได้แบบถูกลิขสิทธิ์มีที่ไหนบ้างเอาแบบฟรีก่อนเลยแล้วกันว่าแรกที่ผมดูประจำก่อนก็คือกันดั้มอินโฟกันดั้มอินโฟเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะครับมันก็อาจจะขัดแย้งกันสักนิดหน่อยเพราะว่ากันดั้มอินโฟเนี่ยเราก็มีตัวแทนอยู่บ้านเราเช่นกันแต่ว่ากันดั้มอินโฟเขาก็ต้องทำไว้เพื่อระดับสากลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะใส่ซับไตเติลที่แบบว่าเป็นของต่างประเทศไว้เยอะอย่างน้อยๆมีอังกฤษแน่ๆแหละแต่เขาก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับมากมายจนกระทั่งเขาก็ไม่ละทิ้งครับที่จะทิ้งประเทศของเราเขาก็เลยจะมีซับไทยให้เราด้วยเช่นกันแต่ความพิเศษของกันดั้มอินโฟอ่ะถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีกันดั้มเกือบทุกภาคแต่ว่าอย่างเช่นภาคเซต้ากันดั้มเดี๋ยวเบิร์นเซต้ากันดั้มจริงๆมันมีนะมันเอามาลงเลย50ตอนใน YouTube เนี่ยให้ดูแต่ว่ามันจะเป็นรอบเช่นรอบเดือนนี้เขาจะลงมาพอผ่านพ้นเดือนนี้ไปมันก็จะปิดเป็น private สมัยก่อนมันไม่มีภาษาไทยครับแต่ก็คือชาวไทยเราอย่างว่าชาวไทยเราเน้นเล่นโซเชียลก็มีเข้าไปคอมเมนต์อะไรเยอะจนช่วงหลังมีซับไทยแต่ว่าจะออกค่อนข้างช้ามากเด็กไทยบางคนใจร้อนเราอยากดูซับไทยเร็วหน่อยอ๋อแบบอยากดูชนต่อวันเลยก็เลยเกิดเป็นเจ้าไทยขึ้นมาที่เป็นลิขสิทธิ์ของไทยครับผมขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะถูกต้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องคุยเป็นเคสไปเคสไปนะครับแต่เอาเป็นว่าในนั้นมีถูกต้องให้คุณได้ดูนะครับครับแล้วก็มีกันดั้มอยู่คร่าวๆประมาณสัก 4-5 ไตเติ้ลได้หนึ่งในไตเติ้ลที่ค่อนข้างบูมในบ้านเราอย่างซีรีส์บิวไฟเตอร์เนี่ยก็จะมีให้ดูเกือบทุกภาคเลยอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากของเรื่องนี้คือคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าลิขสิทธิ์มันเป็นของเขาแล้วเขาจะเปิดให้คุณดูฟรีอ่ะหรือเขาจะปิดไปมันก็สิทธิ์ของเขาเพราะนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะต้องตามเสร็จไปอย่างถูกต้องนะอย่าไปโวยวายเขานะครับถูกต้องครับเสร็จแล้วอันนี้ไอ้ที่ใกล้เคียงเลยละกันผมก็ขอพูดที่ใกล้เคียงนะครับฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นของค่ายเด็กหรือ Deck Channel นั่นเองที่ทุกคนเคยรู้จักมาก่อนนะครับนี่ก็จะมีกันดั้มเหมือนกันถูกต้องครับฟิกเกอร์นะครับจะเป็นลิขสิทธิ์จากค่ายเด็กนะครับก็เลยจะเอาพวกไลฟ์แอคชั่นหรือว่าพวกคาเมลไรเดอร์เนี่ยที่แบบเป็นภาคไทยเนี่ยเอามาใส่ไว้น้องๆสามารถดูได้เลยครับซึ่งฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นทั้งแอปในมือถือด้วยแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูได้ง่ายๆด้วยนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะฮะหรือว่าสะดวกแถมฟรีนะฮะถูกต้องครับผมแล้วก็มีหลายเรื่องอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีแบบว่าบางเรื่องที่ไปโผล่ในตัวฟิกเกอร์แล้วก็มันอาจจะมีการทรานสเฟอร์ไปโผล่กับในตัวของกันดั้มอินโฟด้วยคือตรงเนี้ยผมว่าทางซันไลท์น่าจะคุยกับเด็กที่เป็นลิขสิทธิ์ไทยครับคืออาจจะเขาอาจจะมีการคุยกันว่าเออในรอบเนี้ยคุณเอาเนี้ยมานะครับพอรอบต่อไปเดี๋ยวผมจัดการทางนี้ออกมาอีกทีนึงแล้วคือเขาพยายามจะทิ้งระยะเพื่อไม่ให้มันชนกันกับภาษาไทยถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนว่าลิขสิทธิ์อย่างที่บอกครับมันมีเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดมันมีเรื่องของการค้าเขาเลยพยายามคิดหาวิธีทุกอย่างแหละครับเพื่อให้ทุกๆคนได้ดูแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงคือปัญหาคือการซื้อลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับและนั่นนะครับก็เลยทำให้ค่ายเขียวค่ายหนึ่งเขาก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ล่าสุดมากันดั้มบิวไดเวอร์นั่นเองแต่ว่าเขาอ่ะจะได้ก่อน
ที่ Gundam Info จะลงประมาณวันหรือ2วันพูดง่ายถ้าใครอยากดู Gundam Build Diver ที่แบบเป็นซับไทยได้ก่อนใครอ่ะต้องไปดูที่ค่ายเขียวค่ายหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดใครไปดูปั๊บเนี่ยก็จะเจอเลยโอเคนะถ้าใครอยากเสพไวก็อันนี้แหละฟรีเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงได้บอกไงบอกว่าเฮ้ยบางทีคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหน่อยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีคุณจะมารอแบบว่าเอาจริงผมว่าเสิร์ชหาต้องทางเถื่อนกับหาเนี่ยผมว่ามันก็ง่ายพอกันนะมันอาจจะติดอยู่ที่ตัวเรื่องนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราเสิร์ชหาเรื่องที่เราอยากจะดูเนี่ยมันจะขึ้นพวกเว็บต่างๆที่มันไม่ใช่ของลิขสิทธิ์มาเยอะไงเออจริงๆๆเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นเว็บที่แบบทํา SEO ดีเพราะว่ามีการสแปมบอทพวกเป็นคำอะไรพวกนี้เยอะมันเลยทำให้ขึ้น Google หน้าหนึ่งเยอะถูกต้องแล้วบางคนอ่ะคือบางอันนี้ก็เข้าใจเขาได้คือเขาเสพแบบไม่รู้ว่าอันนี้คือผิดลิขสิทธิ์ไงคนไม่รู้เยอะด้วยแล้วค่ายฟรีอันนึงผมใช้ว่าค่ายเขียวยุคเก่าดีกว่าผมซึ่งต้องยอมรับว่าในยุคที่คนต้องการเสพด่วนในของเจ้านี้เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจับตลาดนี่เหมือนกันนะฮะก็คือค่ายเขียวเก่านี่แหละเขียวเพย์เขียวเพย์ครับผมซึ่งต้องยอมรับว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องที่อยู่ในมือเนี่ยเขาค่อนข้างรีเสิร์ชมาดีนะไม่ว่าจะเป็นซอสอาร์ตอะไรก็แล้วแต่แต่ดูค่อนข้างดังซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะจำกัดสิทธิ์นิดนึงเฉพาะคนที่ใช้สัญญาณของค่ายเขียวครับก็นี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับของอันนี้ก็เรียกว่าดูกันเปรมคล้ายๆกับค่ายหนึ่งอันนี้ต้องพูด True ID True ID เขามีโปเกมอนให้ดูด้วยถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนนะครับ True ID ก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในค่ายคุณสามารถดูทดลองดูได้ฟรีด้วยและหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณชื่นชอบนะครับคุณก็สามารถสมัครในแพ็กเกจต่างๆที่เขามีให้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะดูฟรีไม่เสียเมกเน็ตในมือถือด้วยนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงฝากไปศึกษาดูด้วยแล้วครับนะครับเพราะว่า True ID เองจะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่ให้เก็บคอยให้ทำอะไรต่อมีอะไรด้วยผมว่าเดี๋ยวนี้หนังที่ของทูไอดีเอาเข้ามาค่อนข้างใหม่ครับคือเขาพยายามด้วยคอนเทนต์ของเขาให้เร็วขึ้นน่ะที่เราจะบอกเนี่ยไม่ใช่มีแค่การ์ตูนนะแต่บังเอิญว่าชื่อหัวข้อคลิปเราอาจจะบอกว่ามันเป็นการ์ตูนนะแต่บังเอิญว่าแอปทูไอดีเขามีหลายอย่างนะครับเขามีทั้งหนังด้วยมีบอลด้วยมีนู่นมีนี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดเข้าไปเดี๋ยวมีของงานเราด้วยเอสด้วยนะต้องนะครับบีเคบีเคต่อไปก็จะเป็นช่องทางที่แบบเสียตังของค่ายแดงดำแดงดำก็มา Netflix Netflix อ๋อโอเค Netflix ไอ้คันนี้เราพูดบ่อยNetflix ก็อย่างที่เรารู้ว่าประมาณปีที่แล้วเขาเคยออกข่าวอยู่ว่าเขาอาจจะลุกตลาดแอนิเมชันญี่ปุ่นแบบเต็มสตรีมแล้วลุกจริงอันนี้ลุกจริงคือเขาพยายามจะทำเป็น Netflix Originalในรูปแบบของเขาคือเขาจะเป็นคนออกทุนให้ว่าไปจ้างสตูดิโอนี้ทำให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแบบออริจินอล by Netflix มาตลอดซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะปนกันไปคือมันต้องเลือกดูอย่างเรื่องดังอย่างบากิเนี่ยคือถ้า Netflix เขาไม่ได้จ่ายให้หรือสนับสนุนนะเราอาจจะไม่ได้เห็นบากิเวอร์ชัน2018นะรวมไปถึงคาสเซอร์วาเนียคาสเซอร์วาเนียแล้วก็พวกเดวิลแมนคือการแปลภาษาไทยของเขาอ่ะต้องบอกว่าอาจจะมีแปลงๆอยู่สักนิดมันต้องเลือกดูบางเรื่องเขาอาจจะแปลแบบตรงคือเขาแปลจากภาษาไทยที่ไม่ได้มาจากภาษาญี่ปุ่นโดยตรงไงครับเรียนคำศัพท์แต่ละอย่างที่แปลมาเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยคือต้องบอกก่อนว่า Netflix เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาเราเรียกว่าอะไรนะวิดีโอออนดีมานด์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นภาษาของเขาที่เขาซื้อลิขสิทธิ์กว้างซื้อลิขสิทธิ์เอาไว้เยอะมากแล้วพอเขาซื้อลิขสิทธิ์ไว้ใช่มั้ยครับก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่ตี้บอกเขาจ่ายไปเยอะเพราะนั้นเขาก็เลยจะต้องหาทางที่จะต้องหาสมาชิกที่จะเข้ามาด้วยวิธีต่างๆมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการทรานสเฟอร์ทุกอย่างเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นซับอิงเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีหลายประเทศที่ได้ไปคือเป็นเบสพื้นฐานอะภาษาอังกฤษถูกต้องครับและหลังจากนั้นเขาก็ไปแปลภาษาอังกฤษที่เขาได้มาเนี่ยแปลภาษาอื่นๆไปอีกทีนึงถูกต้องครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นเวที่ผมรับทราบมาจากหลายๆคนนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเวที่ดีที่สุดสำหรับเราในฐานะของคนเรียนรู้ภาษาคือจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อนเพราะเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วเชื่อมต่อด้วยภาษาอื่นๆมันจะง่ายแต่ถ้าเราอ่ะไปแปลตรงจากเขาอ่ะ
ความหมายอาจจะผิดเพี้ยนยากแต่ว่าบังเอิญว่าพฤติกรรมของทาง Netflix ที่ทำอ่ะเขาดันแปลจากอังกฤษมา มันก็เลยบิดเบี้ยวประเด็นตอนนี้คือสิ่งที่พี่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าสับสนนะครับเราในฐานะคนเรียนรู้ภาษาเราควรมีภาษาอังกฤษเป็นตัวเชื่อมกับภาษาอื่นแต่บังเอิญว่าคนแปลเขาแปลจากภาษาอังกฤษพอแปลจากภาษาอังกฤษมาความหมายมันเลยผิดเพี้ยนแค่นั้นเองแต่หากเราอ่ะเมื่อใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวเชื่อมแล้วเราไปทำความเข้าใจดีๆสุดท้ายเราจะได้การแปลอย่างถูกต้องอ่ะคือสมบูรณ์อ่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นอ่ะมันต้องอาศัยการแปลอีกสเต็ปนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือมันเลยยากนิดนึงครับเวลาเราทำเป็นธุรกิจอ่ะเขาเลยแปลจากภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงที่สุดให้เรามันเลยมีความหมายที่อาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยแต่นั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดผมพูดตรงๆง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจกับภาษาต้นฉบับคือเหมือนการเลือกคำใช่เพราะบางคำคือภาษาอังกฤษมันพูดมาอย่างนี้แต่ภาษาไทยที่เราใช้มันดันมาใช้ได้หลายอย่างอะคำเนี้ยมันเลยออกมาประหลาดถูกต้องแต่หากเราใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมก่อนจะง่ายพอหลังจากที่เราเชื่อมจนได้แล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อความหมายจริงๆของคำเนี้ยหากใช้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆมันมีคำที่แปลอีกเยอะมากเราใช้คำนี้เหมาะสมกว่าภาษาไทยอันนี้เป็นต้นนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเพราะนั้นโอเคกลับมาที่ Netflix เพราะนั้น Netflix เนี่ยมันก็เลยมีโอ้โหเรียกว่าเรื่องราวแบบเยอะมากเราเอามาคุยกันแบบหลายเรื่องช่วงหลังอะเยอะมากคือต้องอย่างผมเสียค่าบริการในช่วงแรกๆอนิเมะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะหนักที่หนังเก่ากับหนังซีรีส์ก่อนใช่ครับก็จะเป็นซีรีส์ใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้ยังไม่รวมถึง Netflix ของญี่ปุ่นนะครับ Netflix ของญี่ปุ่นนี่อีกเรื่องนึงอย่างแน่นแล้วถ้าพูดถึง Netflix อีกอันนึงลืมไม่ได้ก็คือ iFlix คู่ปรับกันนะครับผมโลโก้มันก็คล้ายกันฟริกเหมือนกันวันนี้กูก็งงๆแต่ว่าต้องยอมรับว่า iFlix เขาเก็บค่าบริการได้ถูกกว่ามากนะครับถูกกว่ามีจ่ายเป็นรายปีอะไรอย่างนั้นนะครับถูกต้องครับแต่ว่าของNetflix เองจริงๆเรามีทางเลือกสนุกๆ นะครับก็คือในหนึ่งครอบครัวหรือในหนึ่งID ของเรามันสามารถสร้างได้อีกประมาณ4 ID ย่อยซึ่ง4 ID ที่สามารถดูพร้อมกันได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาเพื่อนหรือว่าเอาคนในครอบครัวมาช่วยกันแชร์หรือเป็นคนข้างนอกก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อใจครับผมก็แชร์กันเนี่ยมันจะตกแค่เพียงเดือนละไม่ถึง100บาทดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันเลยเป็นทางออกที่ผมมองว่ามันก็ดีนะถ้าเราจะลองดูก็ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการหักค่าบริการหรืออะไรก็มีหลากหลายวิธีอยากให้ลองศึกษาดูก็แล้วกันนะครับกลับมาต่อ iFlix ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ย iFlix เนี่ยการ์ตูนแน่นมากครับผมเพราะว่าเขามีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆของญี่ปุ่นไอ้ยะทำให้เวลาการมีการ์ตูนใหม่ๆแล้วก็ตัวนี้ฮิตเนี่ยที่เขานำเข้ามาเนี่ยมันดันถูกจริตถูกปากกับเด็กบ้านเราครับก็เลยได้รับการนิยมอยู่ช่วงหนึ่งรวมถึงไอฟิกเนี่ยสาวกเกาหลีก็ต้องยิ้มเป็นตำแถวนะว่าซีรีส์เกาหลีเขาเยอะมากครับรวมถึงค่าบริการมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทขึ้นไปถูกสุดๆราคาแบบเหมือนซื้อไอติมวอลเล็ตกินเล่นอ่ะโอเคครับมีอะไรอีกผมนึกถึงอันเนี้ยที่แต่ว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่ซับอิงonly เท่านั้นคือ Crunchyroll เป็นเว็บไซต์ global แต่ว่ามันจะมีความพิเศษคือบางเรื่องที่แบบชนแบบชนซีซั่นของอนิเมะที่ฉายเลยนะใช่ผมแต่ว่าเขาอ่ะแต่บางที่อ่ะบางเรื่องต้องบอกว่าบางเรื่องเขาจะสกรีนไว้สกรีน IP ไว้ครับผมอย่างเช่นประเทศไทยเราอ่ะเวลาเราอยากดูเรื่องนี้เราเข้าไปเสร็จเรื่องเนี้ยจะไม่เจอครับแต่ถ้าเราเปลี่ยน IP อ่ะเพื่อเข้าไปดูอ่ะมันจะมีอืมใจศาสตร์มืดครับศาสตร์มืดกันสักนิดนิดนึงแต่ว่าในตัวของเขาอ่ะมันก็จะมีทั้งดูฟรีปกติแล้วก็มีจ่ายรายเดือนด้วยครับเมื่อตีเป็นเงินไทยแล้วมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทซึ่งในนั้นอ่ะมันมีเรื่องนารูโตะให้ดูด้วยครับผมโบรูโตะก็มี500กว่าตอนอ่ะอยู่ในเว็บเขาอ่ะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษแค่นั้นเองแล้วมีไลฟ์สตรีมด้วยโอเคซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใครแบบเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษแล้วผมแนะนำให้ดูเว็บนี้ก็ได้ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษไปนี่คุณโคตรได้เปรียบเลยเนาะถ้าถามผมไม่ค่อยวอรี่นะคือเราดูการ์ตูนกันมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนอ่ะซึ่งสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยได้มีซับไทยหรืออะไรให้เราดูเท่าไหร่ครับก็คือถ้าเราดูศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคือการ์ตูนอ่ะมันทำมาให้สำหรับเด็กอยู่ละคือหลายมินนี่เขาจะมีการพูดแล้วเขาก็จะมีการใส่ภาพเข้าไปด้วยคือเราอาจจะเข้าใจในบริบทนั้นไม่ใช่แบบการ์ตูนผู้ใหญ่ที่แบบอาศัยการอธิบายกันเยอะๆอันนี้เราไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนถ้าผมดูการ์ตูนผู้ใหญ่เนี่ยศัพท์ไหนผมไม่รู้ผมก็
ก็จะจดเอาแล้วก็ไปหาเอาใน Google ก็ได้ตอนนี้ง่ายมากฝึกภาษาไปในตัวด้วยแต่บางทีอ่ะเวลาผมดูซับอิงอ่ะดูไปซับอิงเสร็จแล้วเขาพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ป่ะไอ้คำเนี้ยแปลไม่ออกแต่ดันฟังภาษาญี่ปุ่นออกพูดง่ายๆนั่นคือการที่เราพยายามขนขวายอะครับที่เราจะได้เรียนรู้มาเนี่ยเราก็อาจจะได้วิชาหรือเราอาจจะได้สกิลเพิ่มเติมมานั่นเองนะครับผมจำได้ว่าคนในละแวกที่ผมรู้จักหลายๆคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นหรือเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะอ่านการ์ตูนอ่านนิยายหรือทำอะไรก่อนใครเขาก็เลยพยายามศึกษาบางคนก็เก่งภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากขึ้นก็เพราะเขาอยากเล่นเกมให้รู้เรื่องเขาอยากจะอะไรอย่างนี้ต่อไปอย่างเงี้ยครับรวมถึงหลายๆคนที่ผมรู้จักด้วยที่เขาได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษได้จากคือเขาเป็นคนชอบฟังเพลงOST เขาก็จะหาความหมายจากเพลงการ์ตูนที่เขาฟังต้องนะครับประมาณนี้แหละเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายทางนะครับที่เราจะดูจากถูกลิขสิทธิ์แม้กระทั่งไปถึงประเทศผู้ผลิตเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาค่อนข้างจะต้องหาวิธีอย่างเช่นการบล็อก IP ครับเราอาจจะต้องมุดเอาภาษาเรานะฮะแล้วเรียกว่ามุดตัว VPN หรืออะไรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับซึ่งก็มีมากมายเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นผมว่าเราไม่อยากแนะนำแล้วกันเพราะมันก็เข้าเครือข่ายกึ่งๆว่าเราก็แบบว่าไปแอบดูเขาเหมือนกันแต่การที่ไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแม่งมันเสพง่ายมากเลยนะคือมีช่วงหนึ่งผมไปญี่ปุ่นไปอยู่10กว่าวันครับเปิดทีวีเข้าบ้านเขาเปิดปุ๊บโอ้โหอนิเมะรอบดึกมาแล้วพอขายไปสักพักหนึ่งรอบเช้ารอบบ่ายไม่โอ้โหมาเรื่อยๆเลยแต่เอาจริงปัญหาเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีนะคือน้องๆหลายๆคนพิมพ์ว่าประเทศเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเลยประเทศเขามีนะครับครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างจากเรามากที่สุดก็คือวินัยของคนเนี่ยในประเทศเขาครับแล้วก็กฎหมายเขาโหดด้วยถ้ายังไงก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็มีอีกหลายอย่างแหละจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้แหละแต่ว่าเราแค่มาแนะนำในบริการที่มันคิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วก็สามารถหาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะว่าเส้นฟางเส้นสุดท้ายที่เรากำลังจะไปกันอยู่ตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่โลกของดิจิตอลอย่างเต็มตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งวงการมังงะเองคอมมิกหรือแม้แต่วงการของอนิเมะก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะไปยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันไม่มีแล้วนั่นก็คือร้านเช่านั่นเองนะครับใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดผมท้าได้เลยนะครับว่ามีหลายๆคนคงรู้แล้วล่ะว่าร้านเช่าทั้งการ์ตูนเองหรือร้านเช่าวิดีโอเนี่ยก็หายกันไปต่างๆกันนะครับง่ายๆก็คือณปัจจุบันตอนนี้คงไม่มีแล้วจริงๆVCD DVD เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเข้ามาของการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนให้ใช้คำพูดว่ามันไม่ได้หายไปหรอกครับแต่มันเปลี่ยนสภาพแต่ในความคิดของผมอ่ะมันคือการหายไปของสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไอเนี้ยเรื่องเนี้ยผมค่อนข้างแอนตี้และซีเรียสมากเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะสมัยทำธุรกิจสมัยซีดีคือแต่ก่อนบ้านผมขายลักษณะพวกนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้แล้วช่วงนั้นแบบ MP3 มาเยอะมากเยอะจนถึงขนาดว่าเขาหันหนีไปซื้อพวกนี้หมดเลยแล้วทางต้นสังกัดพวกเพลงอะไรพวกเนี้ยเขาพยายามทำแบบให้เร็วและเทียบเคียง MP3 ที่เขาขายกันเนี่ยไม่มีเคยซื้อสมัยก่อนผมขายหนังเก่าอะไรแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบ3เรื่องร้อยอย่างเงี้ยเอามาวางเป็นซองไม่มีใครเหลียวเลยโคตรถูกเลยนะอ๋ออันนี้คือของถูกลิขสิทธิ์แหละแต่เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาให้สุดแล้วใช่คือแบบบางอันน่ะลดราคาแบบลดแบบโอ้โหถูกจะเอาลดกว่านี้ก็ต้นทุนกูแล้วแหละคือประมาณนั้นน่ะคือผมแบบโอ้โหเสพกันจนเคยตัวจริงๆยังมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้รับผลกระทบนะก็คือการ์ตูนพากย์ไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือถ้าการ์ตูนมันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับคนที่ซื้อเข้ามาเรื่องพากย์ไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเซฟคอร์สของทางค่ายที่รับเข้ามาซึ่งน้องๆหลายๆคนใช้อันนี้เป็นข้ออ้างเหตุผลว่าก็การ์ตูนมันไม่มีพากย์ไทยก็เลยต้องหันไปดูซับแบบเถื่อนๆแทนครับก็เพราะสนับสนุนกันอย่างนี้ครับมันถึงไม่มีพากย์ไทยให้ดูแล้วก็หลายๆอย่างครับพูดง่ายๆก็คือว่าด้วยเหตุผลนะครับเราคงมานั่งคุยกันก็คงไม่ต้องคุยกันแล้วล่ะเพราะทุกคนก็รู้กันดีนะครับแต่หลากหลายเหตุผลทั้งหมดนั่นแหละมันรวมกันมาจนสุดท้ายมันส่งผลแล้วนะครับนะทุกวันนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าถุงลิขสิทธิ์ตอนนี้มันเริ่มจะไม่มีแล้วแล้วมันก็จะเริ่มกำลังจะหายไปสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วแล้วตอนนี้ก็แค่จะมาเตือนทุกคนเฉยๆว่าอย่าอ้างเลยตอนนี้เรามีวิธีที่จะถูกลิขสิทธิ์มากมายฟรีด้วยถูกต้องนี่สมัยก่อนไม่มีนะพวกเนี้ยถูกต้องนะครับแต่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้คุณอ่ะยังทำแบบนี้อยู่อยากให้คิดกันเล่นๆคือพวกเถื่อนมันก็เอามาจากที่ญี่ปุ่นเขาปล่อยตามทีวีซีรีส์มาถูกต้องแล้วถ้าในอนาคตญี่ปุ่นเขาดันหลังโดยการไม่ปล่อยพวกนี้มาล่ะแล้วขายได้แบบเป็นแผ่นอย่างเดียวล่ะพวกคุณจะทำไงครับนะครับประมาณนั้นเองนะครับถ้ายังไงฝากเตือนๆกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับอย่างเหมือนเดิมนะฮะต้นกำเนิดเดียวกันใช่แล้ว
ครับนิชินคัพนูเดิลนะครับก็มีหลายรสชาตินะครับยังไงลองไปหาดูได้แล้วกันนะครับคลิปแรกๆพวกเราพูดไปหลายรสชาติมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมทานอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรสหมูสับนะครับรสน้ำซุปเข้มข้นมากเลยนะครับได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมชิมไปตั้งนานแล้วอ่ะยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยอย่าลืมไปหาทานกันนะครับแล้วถ้าเกิดชื่นชอบหรือว่ามีคำติชมยังไงพิมพ์ไว้ให้พวกเราได้อ่านด้วยแล้วกันหรือไม่ถ้ามีใครมาถามว่าดูเถื่อนแล้วมันเกิดผลเสียยังไงวะก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้เขาได้ฟังด้วยแล้วกันนะครับครับผมโอเคแล้วครับแล้วเรา3คนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ลืมพูดถึงไดสกิว่ะไดสกิที่บินไปแล้วอ่ะนะเออคือเป็นเว็บไซต์ที่ดูอนิเมะถูกลิขสิทธิ์แต่ว่าพ่ายแพ้ไปแล้วเออเฮ้ยนี่ผมเสียดายผมไม่ได้อ่านออกอากาศด้วยสำหรับโอตาคุแล้วแท้หรือเถื่อนก็เหมือนกันแหละมึงเอาอะไรมาพูดอันนี้งงแล้วอ่านหน่อยคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวปล่อยปากแตกเลยเยอะครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมเชื่อไหมไอ้พวกดูแท้แต่คอมแม่งก็วินลงวินโดว์ปอมเหมือนกันเดี๋ยวก่อนโยงนะมึงจะโยงเพื่อแสดงว่าคุณไม่เคยเจอตะกานี้อะไรวะไม่อยากให้มีของเถื่อนก็อย่าทำของแท้ไปดิไอ้ยาเฮ้ยจริงเหรอมึงดูแท้มึงก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกไอ้สัสเกี่ยวอะไรกันวะนายกตู่ดูแท้ป่าววะเออคือมึงกล้าพิมพ์อ่ะคือกูก็ประทับใจไม่บางคนบอกว่าอย่าด่าคนดูเถื่อนเลยทุกคนแม่งก็ดูเถื่อนกันมาทั้งนั้นแหละเออเหมารวมว่ะบ้านรวยโลกสวยก็เชิญเถอะคนไม่มีตังค์เขาก็อยากดูเหมือนกันนั่นแหละครับเออจ้ะเอาที่สบายใจนะจ๊ะจุดๆๆเลยว่ะเหี้ยคือนี่เรื่องจริงนะครับเราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆจริงๆยังมีดูเดือดกว่านี้เยอะฮะเฮ้ยแต่ว่าถ้ามีกระทู้ไหนมีแต่คนดูแท้มาพวกนี้จะเงียบกิ๊บเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันทำไมเออไม่มีเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เออ